กับคดีที่นายสมควรภัยหรืออาจารย์สมควรภัยเกี่ยวกับการบริจาคเงินทั้งหมดในการสร้างพระติดตามคดีติดตามคดีครับเพราะว่าอาตมาเคยทำเรื่องไปถึงดีเอสไอเมื่อปี2555ปีพอเขาจำที่ได้ไหมประมาณวันที่ถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาเดือนพฤศจิกา55ครับเป็นไงครับทำเรื่องไปว่าขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับเงินบริจาคที่ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ในการสร้างวัตถุมงคลต่างๆในการสร้างหลวงพ่อทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของวัดแม่ตะไคร้ตำบลทานเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่จนล่วงเวลามาจนถึงวันที่8สิงหาคมคือขอให้ตรวจสอบขอให้ DSI ใช่ไหมใช่ตอนนั้นคือให้ DSI ตรวจสอบครับจนมาถึงวันที่8สิงหาคม2556ทาง DSI ได้ทำหนังสือมาถึงอาตมาว่าไม่สามารถรับเป็นคดีพิเศษได้และก็ได้ส่งเรื่องให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็สำนักกรเมื่อวันที่8สิงหาคม2556จนมาถึงปัจจุบันนี้เรื่องราวต่างๆและความคืบหน้าต่างๆก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าไปถึงไหนแล้วเกี่ยวกับคดีนี้ก็เลยมาร้องเรียนทางกองปราบให้ช่วยตรวจดูแล้วก็เกี่ยวกับคดีนี้ด้วยฮะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการที่นายสมพงษ์กันไทยได้ออกใบอนุโมทนาบัตรปลอมเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งทำให้ตัวอาตมาเนี่ยเสียหายหลีกเลี่ยงอะไรใบอนุโมทนาบัตรปลอมซึ่งนายสมพงษ์กันไทยเขียนใบอนุโมทนาบัตรปลอมเพื่อไปหลีกเลี่ยงภาษีว่าได้บริจาคเงินให้กับทางวัดแม่ตะไคร้ทางอาตมาซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใช่เพื่อขอแบบลดหย่อนภาษีฮะคือเขาที่บอกว่าเขาปลอมคือปลอมยังไงปลอมเขาเขียนลายเซ็นของเขาเองเลยใบอนุโมทนาบัตรเขาเขียนปลอมเองเลยโดยยื่นไปทางสรรพากรและสรรพากรส่งใบอนุโมทนาบัตรมาให้อาตมาตรวจสอบดูว่าแบบนี้จริงไหมอันไหนจริงอันไหนเท็จอาตมาตรวจสอบอยู่แล้วว่ามันมีอยู่เท็จอยู่จำนวน4ฉบับเป็นเงิน2ล้านกว่าบาทเป็นเท็จสองล้านเท็จคือเป็นยังไงเท็จก็คือลายมือไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่ลายมือไม่ใช่ไม่ใช่ของตัวอาตมาเขียนเพราะว่าใบอนุโมทนาบัตรอาตมาจะต้องเป็นผู้เขียนเองแล้วมีตัวอย่างไหมอยู่ส่งให้กับทางอยู่ในเอกสารทั้งหมดเลยครับที่ให้กับท่านการมีหลักฐานอะไรพร้อมหมดที่มอบให้กับทางแม่คือจะมาแจ้งตรงนี้คือแจ้งข้อหาปลอมปลอมแปลงเอกสารด้วยปลอมแปลงเอกสารแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคดีความคืบหน้าของคดีว่าทำไมจากดีเอสไอที่บอกว่าส่งเรื่องให้ถึงสตช.แล้วก็เรื่องมันก็เงียบหายไปเหมือนกับมีรับลมคมในอะไรกันหรือเปล่าก็เลยมาร้องเรียนทางกองปราบก็คือแบ่งเป็นสองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งคือขอให้ตรวจสอบว่าเรื่องที่มาแจ้งความที่ดีไซน์เรื่องไปถึงไหนแบบนี้แล้วมีใช่ไหมนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือจะมาแจ้งว่าเขาทำใบอนุโมทนาบัตรปลอมใช่ถูกต้องแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องที่ดินของวัดครับเรื่องที่ดินของวัดเนี่ยนายสมพงษ์ภัยเนี่ยได้นำเงินบริจาคของญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ซื้อที่ดินถวายวัดแล้วเรียกคืนจะขอที่ดินผืนที่วัดสร้างหลวงพ่อเสร็จคืนจะขอคืนหมายถึงว่านายสมพงษ์จะขอที่ดินตรงนั้นตรงที่สร้างหลวงพ่อตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยจะขอคืนโดยที่ดินผืนนี้ได้เป็นของวัดแม่ตะไคร้แล้วพ่อโฉนดที่ดินทั้งหมดโฉนดว่าไงโฉนดนี่ก็เป็นของวัดแม่ตะไคร้โดยตรงชื่อวัดแล้วชื่อวัดแล้วแล้วก็โดยฟ้องนายสมพงษ์กันไพได้ฟ้องศาลอาตมาเป็นจำเลยที่1แล้วก็วัดแม่ตะไคร้เป็นจำเลยที่2เพื่อที่จะขอเรียกร้องเอาโฉนดที่ดินคืนอ๋อนี่ก็ต้องคงแต่คงต้องไปนี่ขึ้นสู่ศาลใช่ไหมขึ้นสู่ศาลแล้วคงต้องว่าเรื่องที่ศาลนะครับนะไอ้เรื่องนี้คงพี่ต้องไปว่าที่ศาลละนะครับเพราะทางตำรวจเราคงไม่กล้าล่วงอำนาจศาลได้นะครับ